รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวมายูนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับเรายังคงอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมแวะไปหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมโรงงานนะครับแล้วก็ชมฟาร์มน้องวัวครับโอ้โหต้องบอกว่าวัวเยอะมากนะครับหรือว่าจะเข้าลอนดอนครับเราจะแวะไปที่ห้างหรูห้างดังแล้วก็เป็นห้างเก่าแก่มากอย่างห้างแฮร์ร็อดในลอนดอนนะครับหรือว่าจะเป็นสนามอลังการงานสร้างครับเป็นสนามของทีมฟุตบอลอาร์เซนอลนะครับแล้วก็จะปิดท้ายกันกับการล่องเรือชมวิวชิวๆที่ประเทศอังกฤษถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันครับกับช่วงเวลาของรวมมิตรคิดถึงอังกฤษตอนที่2ครับเมื่อคืนผมพักที่นี่นะครับชื่อว่า The Cliff Hotel and Spa นะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับแพทบีชนะครับพูดถึงแพทบีชเนี่ยถ้ามาในช่วงจังหวัดดีๆเนี่ยคุณจะได้เห็นฉลามได้เห็นโลมาหรืออาจจะเป็นวานมิงครับและที่ขาดไม่ได้นะครับจะมีหลากหลายสายพันธุ์ของนกชบเชียวไปมาให้คุณได้โอ้โหตะลึงงานครับที่แพทบีชแห่งนี้ครับมอร์นิ่งครับพี่มอร์นิ่งครับแหมเมื่อกี้แอบเห็นพี่บัตรนะฮะสวยแหลกเลยในห้องเบรคฟาสต์รูมโอเคอร่อย อร่อยใช่ไหมเป็นไงพี่เมื่อคืนเพลหลับสบายครับนะฮะอยู่แพทบีชแพทบีชนะครับก็เป็นชายหาดที่สวยแห่งหนึ่งในอ่าวคานิเกนส์นะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะออกเดินทางกันละใช่เราไปที่โรงงานครับอยู่แคมิเวลเป็นอีกหนึ่งโรงงานของแดดดี้พาร์ทเนอร์ใช่วันนี้เราจะไปดูอะไรพี่จะไปดูทำเนยแล้วก็ไปดูฟาร์มวัวโอเคนะฮะตอนนี้คงต้องเดินทางแล้วเพราะว่ารถตอนนี้สตาร์ทรอแล้วครับลุยครับผู้ชมไปเป็นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนก็มองผมไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วินคุณผู้ชมนี่คือชุดที่จะเข้าโรงงานตอนนี้ทางในส่วนของ Santa Fe Steak และทางสยามฟู้ดกำลังฟังบรีฟขั้นตอนต่างๆในการที่จะเข้าโรงงานไม่ได้เข้าวินเพื่อที่จะไปขับมอเตอร์ไซค์แต่มันเหมือนละเกินพอฟังบีฟคร่าวๆเมื่อกี้นี้ที่ Daily Partner ของ Tim Newell เขาบอกที่นี่คือเป็นที่เก็บนี่ที่โหลดก็คือว่าจะมีรถแทงเกอร์มาโหลดน้ำนมที่เนี่ยอย่าบอกนี่คือแทงนมแทงนมเพราะเหรอวันนึงจะประมาณ26แทงเกอร์เข้ามาคือรถทรัคเนี่ยเข้ามาที่26ครับวันนึงรับประมาณ400,000 ลิตร400,000 ลิตรต่อวันซึ่งไอ้นมนี่แหละที่จะแปรรูปเป็นเนยใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับแล้วได้มาจับของจริงนะอันนี้เนยที่ส่งไปที่ Santa Fe Steak เหรอพี่ใช่ครับใช่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ซานตาเฟ่เนี่ยมันจะขูดมาเป็นปล่อยเรียบร้อยแล้วแต่เนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนที่กลายเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปสู่ขั้นตอนการขูดให้เป็นขุยๆอืมชมใหญ่มากผมขอดูนะว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าฮะโอ้ยหลังจากที่เราไปชมโรงงานนะครับไปดูขั้นตอนแล้วก็กระบวนการผลิตชีสนะครับตอนนี้เราจะไปดูที่มาหรือว่าต้นตอความอร่อยกันเราจะไปดูน้องวัวครับแล้วก็การรีดนมวัวด้วยไปครับคุณผู้ชมเฮ้ยพี่บาทเหมือนแบบมันจับหัวนมวัวมาใส่ไปเองอะพี่มีเลเซอร์ด้วยใช่ไม่เป็นตัวอัตโนมัติครับอันนี้ดูสิมันจะมีสีหัวอันนี้คือน้ำนมที่ไหลออกมาในแต่ละน้ำหัวนมสีหัวมีสี่สีและในเครื่องอ่ะมันจะแสดงผลว่าในแต่ละหัวสีเนี่ยตอนนี้จะปั๊มไปแล้ว2.4 ลิตรอ๋ออันนี้คือ
การไหลของน้ำนมครับแต่ละหัวซึ่งอันนี้คือสีน้ำเงินเนี่ยดีเยอะแต่นี่ก็มาเรื่อยๆซึ่งก็หมดก็จะทิ้งดิ่งไปซึ่งเครื่องมือการรีดนมวัวนะครับเขาก็จะแสดงผลหน้าจอนี้ด้วยใช่ใช่วัวก็มีความสุขอยู่ใช่เนี่ยอยากมีความสุขไหมทำให้ฉันหน่อย จากเวลส์นะครับเราเดินทางกันมาประมาณสักร่วม6ชั่วโมงนะครับเนื่องจากรถติดมากในลอนดอนตอนนี้ถึงแล้วฮะในเบสวอเตอร์นะครับอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักกันเพราะว่าที่นี่ทำเลดีครับอยู่ใกล้ๆกับอันเดอร์กราวด์รวมทั้งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารที่มากมายเหลือเกินทั้งอาหารไทยอาหารจีนหรืออาจจะเป็นอาหารอินเดียก็ตามแต่นะครับที่นี่เป็นทางเลือกของหลายๆคนที่มักจะมาพักกันในเบสวอเตอร์และคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ครับเบสวอเตอร์อินโฮเทลครับเราเดินมาจากโรงแรมที่พักนะฮะมาถึงถนนเส้นหลักที่มีแต่ร้านอาหารดังๆนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของเราจะไปกินเป็ดย่างกันก็คือร้าน Four Seasons ตามมาฮะคุณผู้ชมพี่แบบออเดอร์เป็ด8ตัวหิวมากพี่สั่ง8ตัวเลยเหรอแล้วแต่เป็ดชอบกินให้แบบว่าไม่อยากกินต่อไปเลยคือแบบว่ากินแล้วอยู่ยาวเลยห้ามกินอะไรต่อเลยนี่ไงเป็ดแปดชิ้นครับอันนี้แหละชิ้นเยอะเป็ดใช่ไหมฮะพระเอกมาแล้วนี่คือพระเอกของโต๊ะใช่คือถ้ามาที่โฟร์ซีซั่นต้องสั่งเป็ดย่างนะฮะเดี๋ยวให้พี่บัตรเป็นคนเทสครับอร่อยนะพี่เอาอย่างอย่างนี้เข้าปากเลยอร่อยรวมถึงผมจะเป็นตัวแทนผู้ชมฮะชิมหมูแดงครับเยี่ยมตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มวัวนมนะครับของ Daddy Partner นะครับในเมืองเคิร์นลูเวลนะครับของประเทศเวลส์ครับและด้านหลังผมโอ้โหน้องวัวเตรียมตัวโดนรีดนมนะครับดูรายการแล้วครับคุณผู้ชมกับรายการที่มาอยู่อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอร้อง please น้องวัวซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีได้เวลาช็อปได้เวลาชิลนะครับเดินหรูๆหน่อยนะครับเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับแวะเวียนไปที่ห้างหรูห้างดังแล้วก็ถือว่าเป็นห้างที่เก่าแก่มากของประเทศอังกฤษนะครับคิดว่าหลายคนคงจะคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับกับห้างแฮร์รอดถ้าพร้อมแล้วไปชิลกันครับสบายเลยนะสบายเลยนะแน่นอนให้ผมไปที่ Leicester Square ไปรับบัตรนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นในส่วนของลอนดอนพาสครับใช่ก็คือใช้ในโซน1โซน2คือเที่ยวเที่ยวได้สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆในลอนดอนใช่ได้หมดเลยยกเว้นลอนดอนไอซ์พี่สมบัติจะซื้อบัตรให้แล้วจะโดดมั้ยว่าเหรออันนี้คือไอเซอร์การ์ดครับก็ใช้สำหรับการนั่งนั่งรถไฟรถอะไรต่างในโซน1โซน2พูดถึงความแตกต่างของทั้ง2บัตรครับ London Pass แล้วก็ Oyster Card เริ่มที่ Oyster Card ก่อนครับเป็นบัตรโดยสารคล้ายๆกับบัตรรถไฟฟ้าบ้านเรานะครับสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปและบัตรก็จะคิดเงินเป็นเที่ยวๆซึ่งจะถือว่าถูกกว่าการซื้อตั๋วเป็นเที่ยวๆหาซื้อได้นะครับที่รถไฟฟ้าใต้ดินทุกแห่งครับส่วน London Pass เนี่ยจะเป็นบัตร VIP สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า60แห่งในกรุงลอนดอนโดยที่ไม่ต้องต่อคิวทำให้สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วทันใจบัตรนี้นะครับมีแบบใช้ต่อเนื่อง1วัน2วัน3วันและ6วันเลือกตามสะดวกครับเรามาลงสถานีนี้นะครับเพื่อที่จะไปต่อรถบัสทัวร์รอบลอนดอนถึงแล้วสาธารณะพร้อมมากคุณผู้ชมพร้อมมากพร้อมจริงๆโอ้โหแต่ว่ารถยังไม่เคลื่อนไหวเลยอ่ะถือว่าเป็นการเซอร์เวย์นะครับ
ที่ยวชมรอบลอนดอนนะครับกับรถ Hop on Hop off นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะดรอปตัวเองลงแล้วล่ะไปเที่ยวหน่อยหรืออาจจะไปเพิ่มเติมพลังว่าตอนนี้ก็กลางวันแล้วเริ่มจะหิวแล้วนะครับติดตามแล้วกันดูซิว่ามีอะไรน่าเที่ยวในลอนดอนกับรายการเที่ยวมาอยู่นะครับเรานั่งรถไฟนะฮะมาลงที่ลอนดอนบริดจ์สเตชันนะครับแต่จุดหมายที่เราจะไปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมหานครลอนดอนนะครับที่มีชื่อว่าทาวเวอร์บริดจ์ครับซึ่งชาวคณะจ้ำแหลกครับลุยฮะนี่นะฮะคืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมหานครลอนดอนนะครับพูดถึงทาวเวอร์บริดจ์นะครับสร้างเสร็จในปี1894นะครับคือเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องของจราจรที่โอ้โหเนืองแน่นเหลือเกินสำหรับหลายๆคนที่ขับเครื่องมาในตัวเมืองนะครับสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ในเรื่องของการสร้างหรือว่าวิศวกรรมนะครับเพราะว่าใช้คนงานถึง400คนนะครับแล้วก็สร้างเสร็จในเวลา8ปีครับใช่ไหมครับพิเศษของการมีลอนดอนพาสครับเข้าฟรีใช่ไหม Thank you Perfect Thank you โอ้โหนี่คือด้านล่างครับเสียวอยู่เหมือนกันนะฮะคือมีแค่พื้นกระจกที่กั้นตัวผมเอาไว้นะครับจากทาวเวอร์บริดจ์นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นก็คือ Tower of London นะครับถือว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เป็นปราสาทที่มีเรื่องราวชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นนะฮะเพราะที่นี่เขาเคยขังนักโทษครับคุณผู้ชมตามมา Tower of London นะครับแต่เดิมถูกใช้เป็นปราสาทพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษในยุคกลางตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลอนดอนริมแม่น้ำเทมส์ครับหอคอยแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1066โดยกษัตริย์วิลเลียมด้วยการดัดแปลงจากป้อมปราการให้กลายเป็นปราสาทขนาดใหญ่ด้วยหินทั้งอาคารครับโดยเลือกสถานที่ก่อตั้งให้อยู่ใกล้กับแม่น้ำเทมส์เพื่อความสะดวกในการสังเกตการศัตรูที่อาจจะบุกรุกเข้ามาแล้วก็ได้มีการขุดคลองรอบๆปราสาทเพื่อใช้เป็นอุปสรรคทางธรรมชาติหลังจากนั้นนะครับได้มีการเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างมากมายโดยเฉพาะ White Tower หรือว่าหอคอยสีขาวที่กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุสำคัญมากมายทางประวัติศาสตร์ครับที่นี่จึงเป็นทั้งที่พำนักของพระราชวงศ์ที่คุมขังและประหารนักโทษชั้นสูงก็ยังมีทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชรและชุดอัศวินสมัยโบราณครับพูดถึงที่นี่ฮะ Tower of London นะครับหรือว่าหอคอยของมหานครลอนดอนเนี่ยเปิดทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีการปิดทำการเวลาแตกต่างกันซึ่งตอนนี้พยายามรีบเดินนะครับปิด 5:00 น.เดินไปก็ปิดพอดีครับเพราะว่าอีก5นาที 5:00 น.แล้วก็สองความงามอยู่ด้านนอกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่น่าพลาดครับใครมีโอกาสมาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแวะมาที่นี่ได้ครับกับ Tower of London ครับยังเดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมเพราะว่ายังพอมีเวลาครับจาก Tower of London ที่เราจะพลาดการเข้าไปนะฮะแล้วก็จับรถไฟครับนั่งในสายพิคคาดิลลี่ไลน์นะครับเส้นนี้แหละแล้วก็มาลงที่สถานีไนท์บีชนะครับเพื่อที่จะไปที่ห้างแครอทครับคุณผู้ชมไปดูซิว่าจะอลังการหรือว่าน่าสนใจสมคำร่ำหรือเปล่ากับห้างแครอทนู่นฮะเห็นแต่ไกลๆครับห้างแครอทนะครับนี่คือเส้นถนนบอมสตันนะครับในย่านไนท์บีชนะครับเขาบอกเป็นห้างที่เก่าแก่แล้วก็หรูหราที่สุดในโลกนะครับถ้ามาลอนดอนไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะสำหรับห้างแฮร์ร็อตเดี๋ยวเราคงไปเชยชมเป็นขวัญตาซะหน่อยครับคุณผู้ชมสินค้าแบรนด์เนมให้หึ่มนะครับที่นี่มีประตูทางเข้า10ประตูนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6ชั้นครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันนะครับดูในส่วนของความหรูหรานะครับดูซิว่าห้างหรูหราอันดับต้นๆของโลกอย่างห้างแฮร์ร็อตส์นะครับจะมีฟูดฮอลล์อลังขนาดไหนครับตามมาครับอ
สนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีตอนนี้ผมอยู่ที่ Tower Bridge นะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมขอบคุณครับเรื่องนี้เอาใจคุณผู้ชมที่เป็นแฟนบอลของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลละกันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทัวร์สนามบอลครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับที่จะได้แวะเวียนไปตบเท้าเข้าสู่สนามของทีมฟุตบอลอาร์เซนอลนะครับทับพร้อมแล้วลุยครับและตอนนี้เราก็มาถึงสถานีอาร์เซนอลนะครับและด้านหน้าครับอาร์เซนอลฟุตบอลคลับหรือว่าเอมิเรตส์สเตเดียมครับด้านหน้าทางเข้าช็อปนะครับก็คือจะมีภาพของนักบอล นะครับไม่ว่าจะเป็นเควนทูซี่ลาคาแซกและตอเรล่านะครับรวมถึงซ้ายมือเป็นจุดดูดเงินแฟนคลับของอาร์เซนอลนะครับก็เป็นช็อปขายของที่ลึกนะครับทั้งเสื้อกีฬาหรืออาจจะเป็นพวกแอคเซสซอรีนะครับเราไปชมพร้อมกันฮะนี่เป็นเสื้อทีมเหย้านะครับอยู่ในสนามของอาร์เซนอลเป็นสีแดงส่วนเสื้อทีมเยือนนะฮะอย่างที่ทราบกันครับว่ามี2สีก็คือสีน้ำเงินและสีเหลืองครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเสื้อของนักเตะอาร์เซนอลนะครับหมายเลข10พี่ตาโตก็คือเมซุสโอซิลครับถือว่ามาวิสิตก่อนแล้วกันนะครับกับช็อปของอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปสเตเดียมทัวร์นะครับแล้วก็เข้าไปชมมิวเซียมกับสนามเอมิเรตส์สเตเดียมณที่แห่งนี้แฟนคลับแน่นหนาแต่เราอะเราแฟนหงแต่มันใกล้ไงก็เลยต้องมาเอาใจอาร์เซนอลเขาสักหน่อยเพราะปีนี้เขาคะแนนเขาไม่ค่อยดีเนาะปืนใหญ่อะตรงนี้เป็นทำเลทองของหลายๆคนนะครับที่มาเที่ยวชมหรือว่าแวะเวียนมาที่ Emirates Stadium นะครับต้องมาถ่ายรูปตรงจุดนี้เพราะว่ามีทั้งในส่วนของป้ายทีมแล้วก็ชื่อสนามครับอย่างเช่นรูปนี้พูดถึงสนามบอลของสโมสรอาร์เซนอลนะครับแต่เดิมนั้นอาร์เซนอลสเตเดียมอยู่ที่ไฮบิลลี่ครับแต่ได้ย้ายมาที่ Emirates Stadium ที่อยู่ทางแถบเหนือของลอนดอนในปัจจุบันซึ่งใครที่ต้องการมาเยี่ยมเยือนที่นี่สามารถที่จะจองตั๋วทัวร์ได้จากทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่ง Arsenal Stadium Tour and Museum ตั้งแต่ที่ผมเดินทางมาถึงนะครับก็เห็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นนักเตะชื่อดังของอาร์เซนอลครับรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญตลอดเส้นทางนะครับทางเข้าครับนี่มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับอลังการเหลือเกินหลังจากที่เดินเข้ามาในสนามนะครับต้องนำตั๋วทัวร์ไปแสดงที่เคาน์เตอร์ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้รับออดิโอไกด์ซึ่งเป็นอุปกรณ์นำเที่ยวแสนทันสมัยครับสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ถึง9ภาษาทั้งเนเธอร์แลนด์อเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนโปรตุเกสและก็ภาษาจีนนะครับโดยค่าเข้าสนามเนี่ยรวมถึงค่าทัวร์แล้วก็ออดิโอไกด์นะครับจะรวมอยู่ในตั๋วเดียวกันทั้งหมดแล้วครับคุณชมครับนี่ฮะสนามครับที่เราชมถ่ายทอดสดในทุกๆวีคนะครับเวลาที่อาร์เซนอลเขาเป็นทีมเหย้ารับการมาเยือนของหลายทีมสนามเอมิเรตส์ครับโหสวยอ่ะขนลุกอ่ะคือเราแค่ดูจากการถ่ายทอดสดนะฮะแต่วันนี้มาเยือนที่3จริงของอาร์เซนอลนะครับสังเกตครับตรงป้ายที่เป็นในส่วนของ2004ถึง2005เนี่ยจะมีรูปยักษ์นะครับอยู่2ฝั่งตรงจุดนั้นนะครับเป็นตำแหน่งของแฟนคลับคนไทยที่ crazy หรือเป็นแฟนคลับของอาร์เซนอลนะครับที่มาจากเมืองไทยครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดให้ถ่ายรูปครับคนละ2ช็อตแล้วก็เลือกว่าอยากได้เสื้อเบอร์อะไรเป็นนักเตะของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้แอบถามตาเสื้อเขียวเขาบอกว่าถามว่าฟรีไหมบอกไม่ฟรีนะก็คือให้ไปเลือกด้านหน้ารูปละ10พรครับอ
เมื่อคืนนี้ผมถ่ายรูปด้านในนะครับตอนนี้เจ้าที่เขาเตรียมให้ผมจ่ายตังค์อย่างเงี้ยจ่ายไปละ20ปอนด์นะครับพร้อมเอกสารนี้ yeah. yeah. นี่ท่านผู้ชมนี่แน่โชว์โชว์ตอนนี้ผมอยู่ที่ Emirates Stadium นะครับเป็นสนามของสโมสรอาร์เซนอลนะครับในประเทศอังกฤษนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับกับรายการเที่ยวมายูครับคุณผู้ชมแอคเนสซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีใครที่หิวหิวนะครับอยากจะทำเองก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากหาทางลัดทางด่วนนะครับมาร้านนี้ถูกใจแน่นอนนะครับกับเมนูสปาเกตตีแล้วก็อีกมากมายครับผมหมายถึงร้าน Wood Heaven Pasto Italy นะครับและตอนนี้อยู่กับเชฟแก้วสวัสดีครับเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งโอนเนอร์เป็นทั้งคนปลูกผักทำทุกอย่างเลย มีทีมงานดีด้วยค่ะครับผมทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าทำเองปลูกเองใช้เองก็สบายใจแฮปปี้ใช่ค่ะนะแล้ววันนี้ก็จะแฮปปี้กับอีกหนึ่งจานนะครับจานนี้น่าจะเหมาะกับคุณผู้ใหญ่นะครับค่ะเป็นเมนูที่ชื่อว่าอะไรครับพี่เป็นโบโลเนสนะคะคือสปาเกตตี้ซอสเนื้อค่ะครับก็ทานได้นะคะถ้าคนไหนไม่ทานเนื้อก็เปลี่ยนเป็นหมูแทนก็ได้หรือไก่สับแทนก็ได้แล้วแต่เนาะและเมนูนี้เนี่ยครับใช้เส้นเบอร์3ของแอคเนซี่รวมถึงส่วนผสมความอร่อยมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันครับออกสตาร์ทเลยฮะกับเมนูนี้ครับสไปซี่ซอสเนื้อครับเริ่มจากน้ำมันมะกอกนะคะครับไม่ต้องรอไฟร้อนนะไม่ต้องรอไฟร้อนเริ่มค่ะหอมนะครับครับแล้วก็แครอทแครอทโอ้โหซอยแทบยับเลยทีเดียวแคลอรี่นะคะขึ้นไส้สลัดครับพอผัดจนเขาหอมดีเราก็ใส่เนื้อค่ะครับผมแล้วเราก็จะใส่ใบเบลีฟค่ะครับผมเบลีฟนะครับใส่เข้าไปแล้วมะเขือเทศแล้วก็เกลือพริกไทยนะคะครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกครับนี่ครับเป็นซอสเนื้อเฉพาะสูตรของร้านเลยค่ะอันนี้คุณแม่บ้านจะทำเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับนะคะแล้วพอเวลาจะทานก็อาจจะเติมนมสดนิดหน่อยเพื่อความนัวความนัวความหอมมันความละมุนนะคะครับพร้อมเสิร์ฟค่ะสปาเกตตี้ซอสเนื้อจากร้านวูดฮาเว่นค่ะแม่ต้องบอกฟินมากครับเมนูสปาเกตตี้นะครับจากเส้นแอคเนซี่ร้านนี้วูดฮาเว่นนะครับใช้เส้นแอคเนซี่ด้วยนะครับและแน่นอนเราคงต้องให้คุณเพชรมาการันตีในเรื่องราวของความอร่อยสวัสดีครับคุณเพชรครับทุกจานเลยเนาะที่นี่ใช้แอคเนซี่นะครับดังนั้นเมื่ออร่อยแล้วต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชมรายการอยู่นะคะถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากรายการเที่ยวไม่อยู่ก็เราจะลดไปเลย 10% แต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องสั่งเมนูสปาเกตตี้1อย่างสั่ง1จานได้ลดเลย 10% ถึงเมื่อไหร่ฮะก็ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคมอ้าวละครับตุลาคมนะเสียงพิเศษมากนะครับและที่สำคัญนะครับคงต้องให้คุณเพชรฝากทั้งนั้นละกันนะว่าถ้ามาที่วูดเทเบิลจะได้มีความสุขฟินกับอะไรบ้างก็อยากฝากนะคะผู้ชมรายการเนาะก็คือเราเนี่ยทำอาหารด้วยใจก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาลองทานอาหารที่บ้านเราเนาะเราก็ทำอาหารให้เหมือนกับคนในครอบครัวเราทานก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมดูครับผมนะครับแล้วก็ย้ำนะครับใครที่เป็นผู้ชมนะครับแล้วก็ดูรายการนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะครับแล้วก็มาที่ร้านนี้สั่งอาหารอะไรก็ได้แต่ต้องมีสปาเกตตี้1จานได้รับส่วนลด 10% นะครับพิเศษมากนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณเพชรนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณ Agnesi พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีปิดท้ายเพลงนี้ในสัปดาห์นี้ขอฟินแล้วก็ขอชิลหน่อยละกันนะครับเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศของวิวแล้วก็บรรยากาศของ2ฟากฝั่งกับการล่องเรือชมความสวยงามนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางมหานครลอนดอนแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับดูจากด้านนอกยังขนลุกครับคือมันสวยมากครับกับเวสต์มินสเตอร์แอบเบย์นะครับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมทางศาสนสถานนะครับที่วิจิตรที่สุดของอังกฤษนะครับก็ถือเป็น
จิตวิญญาณของคนอังกฤษทั้งประเทศครับมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบเบย์นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของกรุงลอนดอนครับตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์สร้างขึ้นในปี1245นะครับซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในอังกฤษและที่สำคัญครับยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วยครับโบสถ์นี้นะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยครับโอ้คุณชมสวยมากสวยมากเป็นสถาปัตย์ที่โอ้โหมันหรูหรามากครับอุ้ยเซ่ๆเขาห้ามบันทึกภาพนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยด้านในนะครับก็จะเป็นที่ประทับคืออยากให้คุณผู้ชมนึกครับว่าเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แล้วก็ราชินีในราชวงศ์นะครับทั้งหมด38พระองค์แล้วก็ในจำนวนนี้มีหลายพระองค์ครับที่ได้ทอดพระวรกายอยู่ที่นี่ชั่วนิรันดร์นะครับก็คือพูดง่ายครับว่าเป็นที่ฝังศพแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญโดยเฉพาะทหารผ่านศึกในช่วงสงครามโลกนะครับเยอะมากอย่างที่เราได้เห็นตอนต้นว่ามีนักท่องเที่ยวมีประชาชนชาวอังกฤษมาไว้อะไรแล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีนะครับด้วยการวางดอกป๊อปปี้ครับด้วยความพิเศษของ London Pass นะครับพิเศษมากกับการได้ใช้บริการเที่ยวฟรีเข้าที่ท่องเที่ยวนะครับรวมถึงล่องเรือด้วยครับเราจะไปล่องลำน้ำเทมส์พร้อมๆกันครับไปครับบริษัททัวร์ที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการล่องเรือแม่น้ำเทมส์นะครับก็คงต้องเป็นเรือของบริษัท City Cruise ครับโดยเส้นทางของการเดินทางล่องแม่น้ำเทมส์แห่งนี้นะครับสามารถที่จะเลือกจุดเริ่มต้นได้ทั้งหมด4จุดครับก็คือสะพานเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอทาวเวอร์บีชและกรีนวิชครับซึ่งเราสามารถที่จะรับชมสถานที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นลอนดอนไอครับโรงละครแห่งชาติของลอนดอนแล้วก็สะพานที่งดงามที่จะพลาดไม่ได้ครับนั่นคือสะพานเวสต์มินสเตอร์และทาวเวอร์บีชที่จะพาดระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำเทมส์ได้ตลอดเส้นทางครับถือว่าคุ้มค่ามากฮะกับการมาลอนดอนนะครับได้เที่ยวหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถบัสชมรอบเมืองนะครับหรือจะเป็นการล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเทมส์ประกอบกับ2ข้าง2ฝั่งนะครับก็มีที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับอย่างลอนดอนไอส์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นด้านนู้นนะครับเป็นสะพานเวสต์มินสเตอร์นะครับคือการล่องเรือCity Cruise เนี่ยเป็นหนึ่งในการให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะชมความงามผ่านการล่องเรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในลอนดอนครับวันนี้ที่เรามาล่องเรือกันนะครับก็ถือว่านักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์ก็ตามแต่นะครับก็นี่นะฮะคือความสุขจากการเดินทางความสุขจากการทำงานครับแล้วก็เป็นหนึ่งทริปที่แฮปปี้มากครับที่ได้มาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับขอบคุณซานตาเฟสเต็กนะครับรวมทั้งสยามฟู้ดนะครับที่ทำให้รายการที่มาอยู่ได้บินลัดฟ้ามาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่ที่ลอนดอนนะครับแต่ว่าจะไปเที่ยวไหนติดตามแล้วกันกับรายการเที่ยวมาอยู่ครับจากคำบอกเล่านะฮะให้มาที่แพลตฟอร์มที่1 นะครับจะได้เจอกับเจ้าน้องหมีแพนิต้านะครับวันนี้พิเศษมากเราเจอน้องหมีอยู่คู่กับน้องหมูครับรวมถึงระหว่าง2ข้างทางเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารรวมถึงขายของที่ลึกนะครับมากมายตลอดทั้ง2กิโลของตลาดพอร์ทาเบโลครับทาฟาการ์สแควร์นะครับเหมาะกับการแวะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรามาถึงอีกหนึ่งที่เที่ยวของมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Tower Bridge นะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ